สี่ห้าหกจริงจังกันสัตว์ยูบอกนะว่าเอาตัดไปออกอากาศเนี่ยโอ้ยแกนที่สมัยเราขายสวยเนาะขายขำสวัสดีค่ะคุณโก้สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่งตัวสวยเลยมาอัญเชิญมงสู้ได้สู้ได้ขอบคุณค่ะรอฟังอยู่เย็นมากดีใจมากค่ะก็การประกวดขวัญใจเชียงรายก็จบไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมามืดก็คือยังมีมาเรื่อยๆก็การที่ได้ขวัญใจมันก็จะทำให้คนพูดถึงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโอกาสเข้าท็อปไฟมีโอกาสเข้าท็อปไฟทั้งมีและไม่มีอยู่ที่ตัวเราแต่จริงๆรู้ไหมว่าการประกวดขวัญใจภาคใต้ใจก็อยากได้แต่คิดว่าเราจะปังเท่าพี่ฝ้ายไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าการที่มองขวัญใจแล้วมองใหญ่มีคนเดียวมีคนเดียวตลอดไปในความพี่หนุ่มนะหนูก็คิดขวัญใจก็อยากได้มองใหญ่ก็อยากได้อะไรดีวะนั่นก็ทำให้เต็มที่แล้วกันดีใจที่ไม่ได้ขวัญใจแต่ก็เสียใจก็ไม่เป็นไรได้ลองแล้วไปอยู่ในโถแต่ก็ดีใจที่ได้มองใหญ่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องการค่ะ1ปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับ1ปีกับ2เดือนถึงแม้ว่ามันเป็นการคลองตำแหน่งที่นานที่สุดแต่มันก็เร็วมากที่สุดก็ยังอยากทำงานยังอยากรับใช้องค์กรสแกนอีกหนูคิดว่าหนูจะไม่ไปไหนหนูคิดว่าหนูก็จะช่วยงานจะทำงานจะคอยสอดส่องดูน้องๆเป็นตาให้กับพี่นวัดแล้วก็ทางทีมมีโอกาสเยอะมากอยากขอบคุณทุกๆโอกาสโอ้ยพอพูดแล้วประจำลาแล้วอ่ะแบบเดียวอุ้ย10วันเองใช่เราจะต้องมอบมงต่อแล้วหนูคิดว่าก่อนที่หนูจะขึ้นพูดลาจะร้องไห้ข้างเวทีที่จบแล้วก็แต่งหน้าแล้วไม่แล้วก็สับหน้าแล้วก็ระหว่างที่เพื่อนพูดเพื่อนกับบิวพอถึงตาเราแล้วก็ร้องอีกอ่ะหนูคิดว่าแต่พยายามจะร้องให้น้อยที่สุดแต่หนูอ่ะแทนกับตัวเองพูดกับตัวเองไว้ว่าการนำลาของหนูเนี้ยจะมีทั้งยิ้มหัวเราะแล้วก็ทำให้ทุกคนร้องไห้หัวเราะไปพร้อมๆกันกับหนูเพราะว่าหนูไม่อยากดราม่าเพราะมันดราม่าอยู่แล้วอ่ะพูดแบบร้องไห้น้ำตาไหลแต่ก็ทำให้ทุกคนขำแต่หนูต้องอักด้วยอักหรือว่าร้องไห้หัวใจหายค่ะแต่ก็มันถึงเวลาให้คนที่ดีที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดคนที่พร้อมที่สุดมาทำงานกับองค์กรมิสแกนต่อไปก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจถ้าเกิดน้องๆมีแพชชั่นมีเป้าหมายบอกกับตัวเองทุกวันนะมันเป็นแรงกดของแรงดึงดูดก็เชื่อแล้วก็ทำมาตลอดแล้วก็เข้าใจว่าที่หนึ่งมันมีที่เดียวท็อปไฟก็คือมีแค่ท็อปไฟแต่มีทั้ง77จังหวัดเราจะทำยังไงทุกคนมีโอกาสหมดค่ะไม่ใช่แค่คุณสวยคุณมีสมองคือใครก็ได้ถ้าคุณทำให้ดึงดูดเห็นทำให้องค์กรเห็นคุณสามารถมายืนแล้วก็ได้ทำหนังพิเศษแล้วก็จะบอกว่าคนที่ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยอย่าเพิ่งเสียใจอันนี้พูดเผื่อไปนะคะไม่ต้องเสียใจถ้าคุณมีความสามารถมากพออาจจะมีแมวมองนะคะมันเป็นไปได้เสมอก็อยากให้แสดงศักยภาพออกมาทุกคนบอกเต็มที่แล้วสุดๆแล้วมันยังสุดได้อีกค่ะก็เชื่ออีกไม่อีกแค่10วันรีบๆนะคะเพราะว่าต้องดับเครื่องชนแล้วค่ะตอนนี้มาแรงกันมาก